้องเดอะทอยเล็ตครับผมสำหรับน้องๆท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ยินดีเลยต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดอะทอยเล็ตและสำหรับน้องๆท่านใดนะจ๊ะถ้ามีความรักมีความชอบในของเล่นนะครับแนะนำเลยให้กด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดอะไรให้หมดยกเว้นกดสแปมเพราะว่าพี่วิวกับพี่ติ๋มนะครับทางช่องของเราเนี่ยมีการรีวิวของเล่นทุกวันเลยใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับของเราก็มี Facebook แล้วนะครับ The Toilet เดี๋ยวพี่วิวขึ้นให้นะ The Toilet นะครับก็ไปเจอกันได้ Facebook ของเราเนี่ยมีการสปอยเรื่องราวของเล่นการอัปเดตข้อมูลของเล่นต่างๆข่าวๆของเล่นนะครับนอกจากนี้ยังมีการปล่อยของเล่นที่เราผ่านการรีวิวมาแล้วแต่ต้องใจเย็นๆกันนะเราจะมีปล่อยไม่ใช่ว่าเอไอปล่อยใช่เพราะเราเฟซเราไม่ใช่เป็นเฟซที่แบบขายของโดยตรงแต่อนาคตเนี่ยวางแผนแล้วว่าจะซื้อของเล่นมารีวิวซื้อรีวิวเสร็จแล้วปล่อย สำหรับของเล่นที่เราจะมารีวิววันนี้เนี่ยมาจากอนิเมะเรื่องวันพีชครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีอิทธิพลกับพระเอกมากเพราะเขาเป็นอาจารย์ของลูฟี่เป็นคนที่สอนลูฟี่ใช้ฮาคิต่างๆชื่อว่าซิงเวอร์เรลลี่ฉายาเขาในภาษาไทยนี่เขาเรียกว่าราชานรกครับแล้วจะบอกว่าเขาเนี่ยคนมีไม่ว่ากองทัพเรือไม่กล้าเหยียบมั้ยกองทัพเรือถ้ากองทัพอะไรนะเออเรียกว่าไม่กล้าเหยียบเขาละกันโคตรโหดอ่ะนี่ก็คือกล่องของราชานรกเลอรี่เขาเลยเอาจริงแล้วผมชอบแพ็กเกจจิ้งเขามากใช่สำหรับแพ็กเกจจิ้งรอบนี้ดูดีเลยทีเดียวจะบอกว่างานชิ้นนี้นะครับมาจากค่ายบันเฟสโตในไลน์ Creator X Creator หรือว่า Creator Cost Creator วะ Cost มัน X อ่ะเออนั่นแหละ Creator Cost Creator มั้งประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจจิ้งกันก่อนดีกว่าครับสำหรับแพ็กเกจจิ้งนะครับนี่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปของโมเดลซึ่งเนี่ยเขาไปถ่ายคู่กับพวกรากต้นไม้อะไรพวกเนี้ยในป่าของจริงเลยเฮ้ยเจ๋งเลยนะซึ่งเดี๋ยวคุณดูกล่องด้านข้างนะเขามีรีวิวให้คุณดูด้วยเออก็เป็นงานเคนคิงแล้วพี่ตินครับมาจากอนิเมะวันพีซนี่ตรงนี้เป็นตราบันเพตโต้นะครับชื่อลายเนี่ยชื่อลาย Creator X Creator ประมาณนี้นะครับนี่เป็นชื่อของเขาซินเวอร์เรลลี่ย่านี่จะบอกว่าได้ลงสุดเลยตัวนี้สำหรับด้านข้างนะครับก็จะเป็นอารมณ์เหมือนรูปเบื้องหลังที่เขาไปถ่ายกันมาใช่แล้วนี่โคตรเจ๋งอะครีเอเตอร์เอ็กครีเอเตอร์ใช่อีกด้านนะครับก็จะแบบแม่สวยจริงๆเลยสำหรับรูปอีกด้านนะนี่สวยเลยนะครับอาร์เวอร์ที่มีได้จัดมากด้านบนก็นี่ประมาณนี้เลยค่อนข้างสวยเขาถ่ายคู่กับธรรมชาติจริงๆเนี่ยไม่ใช่รูปรีทัชเนี่ยมันก็เลยดูดีแล้วก็จะบอกว่าสำหรับล็อตนี้นะครับมาในล็อตแมวขาวนั่นก็คือจากบริษัทดิมทอยนำไทยนำเข้าประมาณนี้แม่ดูด้านหลังเรายังไม่ให้ดูด้านหลังสำหรับด้านล่างนะครับก็เป็นคำเตือนต่างๆซึ่งก็เหมือนเดิมแหละเราก็ไม่ได้สนใจอะไรกันมากมายหรอกสำหรับด้านหลังนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นศิลปินแหละแล้วเขาก็จะบอกว่าโมเดลชิ้นนี้เนี่ยทำมาในลักษณะ2สีเหมือนเดิมเลยรูปแบบ A นะครับก็จะเป็นแบบที่เราได้มารีวิวส่วนแบบ B เนี่ยเสื้อผ้าอะไรต่างๆเขาก็จะเปลี่ยนไปหน่อยรวมถึงสีของท่อนไม้ด้วยมันจะดูทึบๆกว่านะอันนี้น่าจะเป็นคนที่เขาออกแบบอันนี้คือตากล้องจริงป่ะอันนี้เขาเป็นโฟโตกราฟเฟอร์ชื่อว่าคุณยุทธคุณอะไรนะเดี๋ยวผมขอดูกันโอตะยูสุเกะอันนี้เป็นสครับเตอร์สครับเตอร์ชื่อว่ายามากุชิโนริยุกิยามากุชิอีกแล้วเหรอประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเฮดสครับก่อนเลยนี่โคตรเท่เราจะบอกว่าส่วนที่เป็นเหมือนแว่นตาเนี่ยก็เป็นเลนส์ใสๆจริงๆนะไม่แน่ใจว่าเป็นพลาสติกหรือว่าน่าจะเป็นพลาสติกอะไม่น่าใช้แก้วหรอกพลาสติกใช้พลาสติกหน้าตาทำมาค่อนข้างคมเลยครับหน้าของเรลลี่ตัวนี้ก็จะแบบว่าอมยิ้มมุมปากหน่อยๆค่อนข้างสวยเลยที่ประทับใจเนี่ยคือการปั้นผมแล้วก็เขาหน้าเนี่ยค่อนข้างเหมือนในอนิเมะมากๆนี่ให้ดูกันใกล้ๆอู้ยังสวยยังสวยเฮดสครับนะชิ้นถัดไปนะครับก็จะเป็นบอดี้ของเขาซึ่งมาในท่านั่งขี้นี่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เจ๋งเลยทีเดียวเออมันท่าบังคับของตัวโมเดลวันนี้เขานี่ชอบลายกางเกงกับขนหน้าแข้งมากเลยอ่ะเออดูมือดูที่มือดูที่มือขนหน้าแข้งเป็นตอเดี๋ยวทุกคนดูลายกางเกงก่อนนี่ลายกางเกงแบบอารมณ์ทหารมากอ้าวดูมือเออเนี่ยโอ้มันได้อ่ะดูเส้นเลือดซะก่อนยังเจ๋งมันได้เฮ้ยได้อ่ะอันนี้บอกเลยว่าสุดนี่อนาโตมี่ต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนแบบว่า
คนแก่ผอมแต่หน้าเก่งขามเนาะทำไมรู้สึกชอบตัวนี้ยังเลยนะคือรองเท้านี่ไม่มีอะไรมากคุณเชษอีกหนึ่งรอบใช่ก็ต้องขอบคุณพี่เชษโมดิฟายมากที่เอามาให้เรารีวิวให้เด็กๆดูกันสปอนเซอร์หลายอย่างเราอ่ะชิ้นถัดไปสำหรับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นผ้าคลุมนะครับซึ่งก็โอเคค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะนี่ผ้าคลุมเนี่ยด้านนอกนะครับภายนอกเนี่ยเป็นสีขาวด้านในเนี่ยเป็นสีออกสีเขียวหน่อยนะจริงๆแล้วก็ไม่เขียวหรอกมันคือสีเทาเข้มๆเลยล่ะใช่ไหมโอ้ดูดิก็มีน้อยดูเสร็จก่อนผ้าคลุมโอเคค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวแล้วผ้าคลุมเนี่ยให้ความแบบว่าดูผิวไหวเนาะพี่ตีเนาะใช่แล้วอ่ะเราลองมาประกอบกันดูก่อนดีกว่านี่คุณลืมไปอีกหนึ่งชิ้นผมรู้ผมเก็บไว้ชิ้นนั้นเด็ดอ่ะก็เอาผ้าคลุมใส่กับตัวไปก่อนนะครับแล้วก็หัวสวมเข้าไปนะเอาไปนั่งขี้ได้ใช่แค่นี้ก็เป็นท่านั่งขี้ของลุงเลลี่ละนั่งท่าผมวางปกติวางได้ไหมท่านลุงวางได้นี่ไม่มีอะไรก็วางได้ลุงเขานั่งขี้อยู่นี่คือชิ้นที่พี่วิวกับพี่ติ๋มเนี่ยโคตรชอบเลยอะโคตรนี่เป็นท่อนไม้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ลุงเขาลุงแกนั่งอยู่แหละใช่ไม่ให้ลุงแกเมื่อยนะก็ต้องมีมาทำให้แกหน่อยโคตรเจ๋งอะแล้วแบบ ดูเท็กเจอร์เหมือนเนื้อไม้จริงๆมากเท็กเจอร์ดีมากเลยอะลงสีมาได้ดีด้วยนะพี่ตีนดูดิอย่างงามเลยอย่างงามเลยนะไม้เนี่ยมีมอสที่ขึ้นอยู่ตามก้านไม้ด้วยต้นไม้อะสำหรับเพื่อนๆ นะครับถ้าใครจะคิดว่าแตกต่างจากของตัวเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นมอสเนี่ยพี่เชษเขาโรยมาโรยมอสเพิ่มฉะนั้นมันก็จะให้อารมณ์แบบดิบชื้นหน่อยนึงนี่สวยเลยทีเดียวนะโอ้ฝั่งนี้ก็มีการโรยมอสมานะครับนี่มันก็คืออุปกรณ์ที่ลุงแกใช้นั่งนั่นแหละวางไว้แล้วก็วางลุงแกลงไปพามแค่นี้แหละเราไปดูอินเสิร์ตกันเลยที่ราชานรกเขานั่งนี่แหละใช่แล้วคุณพี่เชษเขาก็ทำการโรยไปนะใช่พี่เชษโมดิฟายเขาโรยมอสเข้าไปใช่ง่ายจริงนะเออทำให้มันดูแบบเออสมจริงขึ้นเยอะเลยอะเหมือนลายที่มันเป็นแบบว่าป่าชื้นป่าชื้นเออมอสมีลายพวกนี้เอาเป็นว่าสำหรับโมเดลชิ้นนี้เรียกได้ว่าดูดีเลยทีเดียวเรียกว่าเยี่ยมเลยครับดีเทลนะค่อนข้างดีถือว่านะสวย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 แต่ชอบนี่มากชอบต้นไม้จริงเลยอะนะไอ้ต้นไม้เนี่ยหน้าเวเป็นพร็อพกับพวกโมเดลไดโนเสาร์ผมมากเลยขออารมณ์แบบบอกเลยบอกผ่านกล้องมาเลยบอกคุณพี่เชษพี่เชษครับไม่กล้าขอของเขาด่าเออแต่ว่าจริงผมชอบตั้งแต่แพ็กเกจกล่องที่เขาทำมาโดยดีไซน์จากพวกของแค่นี้นะโฟโตกราฟเฟอร์ที่เขาไปถ่ายมาจากในป่าใช่มันเป็นดีไซน์ที่ไม่ได้ผ่านการรีทัชอะไรมากไม่ใช่เอารีทัชฉากนู่นฉากนี่มาใส่แต่ว่ามันการถ่ายจากภูมิประเทศจริงๆใช่เขาอาจจะรีทัชแต่งแค่ตรงโทนแสงอะไรพวกนี้หน่อยใช่ใช่แต่งโทนแต่งอะไรอยู่เดียวเออแต่กล่องนี่เจ๋งแล้วก็ชอบตรงที่มันมีเบื้องหลังใช่กล่องตัวอื่นไม่ค่อยจะมีเบื้องหลังอะไรอย่างงี้ถูกป่ะใช่ใช่อันนี้เจ๋งเพราะว่ามีรายละเอียดอะไรพวกนี้ให้ดูอยู่ที่เราให้ดูไปตอนแรกอ่ะเออเจ๋งอ่ะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างคุ้มค่ากันใช่แล้วครับจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยราคาก็ไม่แรงมากด้วยน่าจะประมาณ600 700ประมาณนี้นะสำหรับโมเดลชิ้นนี้ใช่แล้วก็ถือว่างานบานเทโต้เนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่ามันเหมาะสมมากๆสำหรับเด็กที่ไม่มีรายได้เยอะไม่มีอะไรพวกนี้แล้วเริ่มจะชอบอยากสะสมงานที่แบบว่าให้ความรู้สึกเหมือนงานสเตจู้ไม่ได้แบบว่ามาขยับอึกอักอึกอักอะไรอย่างนี้
ก็คือเล็กๆเก็บเล็กๆไว้ก่อนโตขึ้นมีการมีงานทำอะไรที่โอเคแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อก็ค่อยๆเก็บเงินไปใช่ขนาดนี้โตขนาดนี้โตเป็นควายแล้วก็ยังมีปัญญาซื้อได้แค่นี้เลยใช่แล้วสำหรับผมอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับลาไปแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ